ท่านผู้ชมรู้จักเสื้อผ้ายี่ห้อเงินนี้ไหมฮะ GAP อ่านว่า Gap นะฮะ Gap ตัดสินใจปลดพนักงานถึง500คนทั้งในอเมริกาเหนือและเอเชียเพราะภาวะเศรษฐกิจไม่จูงใจและเกิดปัญหาทางด้านของหัวเรือใหญ่ไร้ภาวะผู้นำนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตท่านผู้ชมรู้จักเสื้อผ้ายี่ห้อเงินนี้ไหมฮะGAP อ่านว่า Gap นะ Gap ตัดสินใจปลดพนักงานถึง500คนทั้งในอเมริกาเหนือและเอเชียเพราะภาวะเศรษฐกิจไม่จูงใจและเกิดปัญหาทางด้านของหัวเรือใหญ่ไร้ภาวะผู้นำนะครับ Gap ก็เป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะครับแม้ว่าจะไม่ได้แบบหรูหราอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเสื้อผ้าแบรนด์ที่เป็นกลิ่นอายแล้วก็สัญชาติของคนอเมริกันมาช้านานมากนะครับบริษัทเองก็มีเสื้อผ้าอยู่หลากหลายยี่ห้อภายใต้ Gapซึ่งบริษัทแก๊ปเองเนี่ยนะครับก็มีเสื้อผ้าอยู่หลากหลายแบรนด์ก็แล้วแต่ลักษณะสไตล์ของกลุ่มตลาดที่เขาจับแก๊ปเองก็ประสบปัญหาในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช่วงของภาวะที่มีการแข่งขันเรื่องของการปรับตัวไปสู่ระบบดิจิทัลอีโคโนมีนะฮะเรื่องของการแข่งขันระบบออนไลน์ซื้อขายระหว่างหน้าร้านกับเรื่องของออนไลน์แล้วก็มาถึงในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด19โอ้โหนึงก็ห้างก็ปิดนะเจอเปิดมันก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็ผลประกอบการของแก๊ปในช่วงของโควิด19เองก็ย่ำแย่ลงมาแล้วพอมาถึงปีนี้ก็อย่างที่บอกครับพอมาเจอกับภาวะของเงินเฟ้อและการขึ้นดอกเบี้ยที่สูงอย่างมากๆและแถมดอกเบี้ยยังจะอยู่นานต่อไปเนี่ยผลประกอบการของแก๊ปเองก็มีปัญหานี่ขณะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงขั้นต้องเปลี่ยนประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของแก๊ปกันแล้วนี่นะครับแต่ว่าในที่สุดแก๊ปก็ต้องประกาศอย่างนี้ฮะว่าแก๊ปตัดสินใจนะฮะที่จะมีการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนครั้งสำคัญของบริษัทอีกรอบหนึ่งนะครับโดยจะมีการปลดพนักงานฮะแก๊ปบอกว่าจะปลดพนักงานทั้งในอเมริกาและในเอเชียเนี่ยรวมกันถึง500คนนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูกันครับว่าจะแจ็คพอตออกที่ไหนอะไรยังไงมากกว่ากันสำหรับการปลดพนักงานของแก๊ปที่มีถึง500คนเนี่ยก็จะมีอยู่ในที่ซานฟรานซิสโกที่แคลิฟอร์เนียนะครับอยู่ในที่มหาคอนนิวยอร์กที่รัฐนิวยอร์กด้วยนะครับรวมถึงในเอเชียนะฮะทีนี้ถามว่าการปลดของเขาเนี่ยปลดกระจุกหรือปลดกระจายเขาบอกว่าเขาปลดกระจายทุกตำแหน่งเนี่ยและทุกฝ่ายด้วยทุกแผนกด้วยโอ้โหนี่เป็นแบบปลดอย่างนี้เลยนะฮะยืนยันครับว่าต้องเป็นการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผลประกอบการในแง่ของยอดขายรายได้ไม่ต้องพูดถึงกำไรสุทธินี่นะฮะยังไม่ดีเลยนะครับโดยเฉพาะอีกยี่ห้อหนึ่งที่อยู่ภายใต้ของบริษัท Gap Incorporation เนี่ยก็คือ Old Navy นี่มีส่วนแบ่งตลาดกว่า 50% ของทั้งหมดในยอดขายของบริษัทในปี2021เนี่ยนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับปรากฏว่าผลประกอบการในไตรมาสที่2เนี่ยOld Navy ที่มีแชร์มากที่สุดในแบรนด์ของ Gap นี่นะฮะปรากฏว่ายอดขายติดลบ 19% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ในปีที่แล้วเหลือแค่ $1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนยอดขายประเภทที่สาขาเดียวกันนะครับในช่วงเวลาต่างกันนะฮะพบว่าติดลบ 22% ด้วยตอนนี้ปัญหานอกเหนือจากเศรษฐกิจไม่ดีกำลังซื้อหายค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็รายได้เนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดหมายของบรรดานักลงทุนในแง่ของผลประกอบการแล้วเนี่ยนะครับแก๊ปยังเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริหารระดับสูงสุดคือประธานเจ้าที่บริหารของแก๊ปมันเป็นอย่างนี้ครับปรากฏว่า CEO ของแก๊ปที่มีชื่อว่าโซเนียซิงเกิลนั้นได้ประกาศลาออกไปเมื่อเร็วๆนี้ทีนี้พอลาออกเสร็จปั๊บถามว่าแล้ว CEO คนปัจจุบันได้มาแล้วหรือยังหรือว่ามีใครที่สามารถขึ้นไปรักษาการแล้วกลุ่มบางเหียนทิศทางการเดินทางต่อไปของบริษัทแห่งนี้เนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้เองเนี่ยก็ยังหานะในแง่ของผู้บริหารและความสามารถในการจะแก้ไขปัญหาบริษัทแก๊ปต่อไปเนี่ยยังไม่ได้นะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่านักวิเคราะห์ก็เลยมองอย่างนี้ครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับปัญหาของแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นจากแรงกดดันของทั้งภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ตอนนี้เร่งตัวสูงขึ้นอันเนี้ยบางบริษัทก็จะมีปัญหาซ้อนขึ้นมาก็คือในเรื่องของผู้บริหารนะภาพข้างหลังนี้จะมีการลาออกของผู้บริหารค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าโอ้มันสู้ไม่ไหวจริงๆกับภาวะอย่างนี้ที่กำลังเกิดขึ้นก็เลยทำให้ต้องมีการแบบลาออกต่างๆกันพอสมควรนะฮะและแก๊ปเองก็เจอปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นฮะบอกครับขอบคุณมากค่ะต่อค่ะต่อค่ะจุคุณจินดานะครับนะผมเคยพูดแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่เกิดภาวะถดถอยทางเทคนิคเนี่ยคือมันจะยังไม่ฟ้องในแง่ของคนจำนวนคนตกงานในทางเทคนิคเนี่ยมันจะฟ้องแค่ตัวเลขเฉยๆคำว่าตัวเลขในที่นี้ก็หมายว่าอัตราการขยายตัวของ GDP ทั้งหมดมันจะเกิดหดตัวขึ้นเนื่องจากว่าสินค้าส่งออกก็แย่ลงถูกไหมครับเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดที่มีปัญหานะครับเรื่องของหน้าตักทุนสำรองระหว่างประเทศก็อาจจะมีหดตัวลงบ้างถ้าหากว่าประเทศนั้นไม่ได้เป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องของค่าเงินที่ต้องแทรกแซงตลอดเวลานะฮะ
พอมันเจอการหดตัวมากยิ่งขึ้นถึง2ไตรมาสติดต่อกันของอเมริกาจึงถือว่าเป็นทางเทคนิคแต่พอในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันจะมาดูตรงนี้ตรงที่ว่าจำนวนคนตกงานจะเกิดขึ้นจำนวนอัตราการว่างงานก็จะกลับมาพุ่งสูงขึ้นถูกไหมการลดค่าใช้จ่ายจ้างงานรายชั่วโมงก็จะเกิดการลดลงเพราะต้องตัดลดค่าใช้จ่ายไอ้3ตัวนี้เนี่ยแหละครับจะทำให้ในที่สุดเนี่ยนะฮะคนจะตกงานเป็นว่าเล่นและในที่สุดเนี่ยก็คือไม่มีงานทำเมื่อไม่มีงานทำรายได้เองก็จะหดหายเหมือนอย่างทางแก๊ปที่กำลังเจอในขณะนี้ครับนั้นโดยบริษัทที่ต้องการรักษาทั้งราคาหุ้นในบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายของบรรดานักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ที่เขาอุตส่าห์วิเคราะห์แล้วก็ว่าคาดหวังไว้สูงว่าหุ้นมันต้องไปราคานี้แต่พอประกาศผลประกอบการทีไรมันไม่สามารถไปถึงราคานั้นก็จะเจอภาวะการเทขายหุ้นไม่เพียงแค่ค่าใช้จ่ายที่ต้องตัดลดแต่มูลค่าโดยรวมของบริษัทเองก็จะตกลงเนื่องจากราคาหุ้นตกต่ำลงเนื่องจากว่านักลงทุนนั้นผิดหวังกับผลประกอบการมันจะเป็นวงจรอย่างนี้กันทั้งหมดเลยนะครับและแก๊ปนั้นก็ถือว่าเป็นล่าสุดที่เกิดขึ้นกับปัญหาตรงนี้ที่มีมานะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้กำลังแบบโอ้โหเหนื่อยจริงนะฮะแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกับเราไปเรื่อยๆนะฮะเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยเรานำเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมนั้นได้ตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดกับเรานะฮะแล้วก็ไม่อยากให้พลาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ